โอท็อปอัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้งเกมชินิแพ็ค Power of Fantasy นิโนคุนิบางแพ็คเนี่ยลดกว่า 40% จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ไลน์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะสำหรับชั้น11นี้ห้องบนให้เราพาตัวละครธาตุน้ำมาด้วยสักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าห้องที่2นั้นเราจะเจอกับเฟตุยปืนธาตุไฟเวลามาเสกโล่เนี่ยเราจะได้มีธาตุน้ำไว้ล้างเขตโล่ของมันนะครับแล้วก็ถ้าใจดีมีตัวโรคสักตัวจะค่อนข้างดีมากเลยนะเพราะมอนสเตอร์ในห้องบนนั้นส่วนใหญ่แล้วมีจำนวนค่อนข้างมากแล้วก็ยืนกระจัดกระจายกันครับส่วนเทคนิคในห้องแรกนั้นไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษเลยมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างบางตีเบาแล้วก็ออกท่าตีช้าครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบอะไรเลยค่อยๆจัดการกับมอนสเตอร์ไปยังไงเลือดป้อมของเราเนี่ยก็เหลือเยอะพอสำหรับห้องล่างแน่นอนครับส่วนชั้น11ในห้องล่างตัวละครสำคัญที่ผมอยากให้เพื่อนๆพามาด้วยคือตัวละครธาตุไฟฟ้าครับเพราะทั้งไพมอลคอนสตาร์กหรือว่ามอนสเตอร์สามเหลี่ยมในห้องนี้กับตัวของเจ็ดพลูมบอสไก่งวงในห้องที่3ต่างแพ้ไฟฟ้ากันทั้งสิ้นเลยในส่วนของไพมอลคอนสตาร์กนั้นจะมีท่าล่องหนด้วยนะครับซึ่งเวลาที่มันออกท่านี้นั้นให้เราโจมตีกลไกที่ยังเหลืออยู่ของมันสักอันนึงให้หลอดสีขาวมันหมดนะครับมันจะปรากฏจุดอ่อนของมันออกมาให้เราในใช้ไฟฟ้าตีใส่มันมอนสเตอร์ก็จะปรากฏออกมาอีกครั้งนึงพร้อมกับอยู่ในสภาพนอนตายให้เราได้ตีสบายๆเลยครับรู้แค่นี้ก็สามารถผ่านห้องนี้ได้สบายๆแล้วส่วนมอนสเตอร์ในห้องที่2นี้ในห้องบนจะมีมอนสเตอร์2เวฟด้วยกันนะครับเวฟแรกให้เราโฟกัสที่เฟตุยธาตุไฟนะเพราะว่ามันมีดีบัฟคอยตอดเลือดเราอยู่เรื่อยๆอาจจะทำให้เราเล่นลำบากได้ครับส่วนในเว็บหลังนั้นให้เราเปลี่ยนมาโฟกัสเจ๊โจนทะเลทรายแทนเธอคนนี้จะปล่อยดีบัฟยืดคูดาวของเราเรื่อยๆถ้าเราฆ่ามันช้าเนี่ยเราจะติดคูดาวสกิลค่อนข้างนานทำให้เราเคลียร์ห้องนี้ได้ค่อนข้างช้าลงนั่นเองครับในห้องล่างก็จะมีมอนสเตอร์2เวฟเช่นเดียวกันนะสำหรับเวฟแรกผมแนะนำให้เราโฟกัสที่เฟตุยธาตุน้ำนะครับตัวนี้ชอบตอดเราไกลๆพร้อมกับเป็นตัวซัพพอร์ตคอยฮีลเพื่อนของมันนะครับส่วนตัวอื่นนั้นเดี๋ยวมันวิ่งมาหาเราเองอยู่แล้วแล้วก็ในเวฟที่2นั้นให้เราโฟกัสที่เจนั่นธาตุน้ำแทนเธอคนนี้ชอบวาร์ปหนีเราตลอดเลยครับส่วนตัวอื่นนั้นมันจะไม่ค่อยหนีเราแล้วก็ชอบเข้ามาหาเราอยู่แล้วครับระหว่างเล่นก็คอยระมัดระวังฟองน้ำที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะด้วยเพราะโดนเข้าไปทีเนี่ยเจ็บหนักเอาการอยู่เหมือนกันนะครับห้องสุดท้ายสำหรับห้องบนอันนี้ค่อนข้างสบายๆครับมีมอนสเตอร์2เวฟเช่นเคยที่เราต้องโฟกัสเนี่ยคือเวฟที่2ครับเราควรฆ่าซามูไรธาตุไฟแล้วก็ธาตุไฟฟ้าพร้อมๆกันทางนี้เพื่อไม่ให้มันสามารถรีเซ็ตเลือดของมันได้นั่นเองค่อยๆตีเลี้ยงเลือดมันไปเรื่อยๆครับเพียงเท่านี้ก็จะผ่านได้ไม่ยากแล้ว
มาถึงชั้น11ในห้องสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือบอสไก่งวงนั่นเองอันนี้จะเหมือนกับอบิสตอน 3.0 เลยแต่ว่าง่ายกว่ากันเยอะเลยครับให้เราใช้ธาตุไฟฟ้าหรือว่าทำปฏิกิริยาไอโคเวทไซมานมันจะติดสถานะบ้าคลั่งครับจากนั้นมันจะล้มไปนอนกับพื้นพร้อมกับค่าต้านทานทุกธาตุของมันเนี่ยจะลดลงทำให้เราเนี่ยสามารถทำดาเมจไซมานได้มากขึ้นนั่นเองครับมาถึงห้อง12กันแล้วสำหรับชั้นบนผมแนะนำว่าให้เราพาตัวละครธาตุลมไปด้วยเนื่องจากว่ามอนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับการที่เรามีตัวรวบในทีมเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยตัวละครที่ผมมองว่าค่อนข้างเหมาะมากๆเลยคือซูโครสครับส่วนเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ห้องที่3นะส่วนในห้องแรกนี้นั้นชั้นบนไม่มีอะไรมากเลยครับสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือเราควรฆ่าซามูไรธาตุไฟแล้วก็ไฟฟ้าให้ได้พร้อมๆกันเพื่อไม่ให้มันสามารถรีเซ็ตเลือดของมันได้นั่นเองครับทำเหมือนกับชั้น11เลยค่อยๆตีเลี้ยงเลือดมันไปเพียงเท่านี้ก็ผ่านได้ชิวๆแล้วครับส่วนในห้องล่างนั้นจริงๆเราจะเล่นทีมอะไรก็ได้เลยครับตามแต่ที่เราชอบเลยแต่ขอให้ห้อยตัวละครไฟฟ้าติดตัวไปด้วยสักตัวนึงนะเอาไว้ใช้สำหรับห้องนี้แล้วก็ห้องสุดท้ายนะครับเพราะเวลาที่ไพรมอลคอนสตาร์คหายตัวเราต้องตีแกนกลางที่มันทิ้งไว้ในสนามจากนั้นพอตีเสร็จมันจะเผยจุดอ่อนออกมาครับเราต้องใช้ไฟฟ้าตีใส่มันอีกทีนึงเพื่อให้มันเผยตัวออกมาดังนั้นถ้าเราไม่ได้เอาตัวละครไฟฟ้าไปด้วยเนี่ยจะค่อนข้างลำบากนิดนึงครับส่วนในเวฟที่2นี้ถ้าเป็นไปได้พยายามไปตีตัวธนูนะเพราะว่าตัวนี้ถึงแม้มันจะไม่ค่อยหนีเราแต่มันก็ไม่ค่อยเดินมาหาเราเช่นเดียวกันครับต่างจากตัวของโจรทะเลทรายอีกตัวนึงที่จะคอยซัดเราอยู่เรื่อยๆระหว่างที่เราตีโจรทั้ง2ตัวนี้นั้นมันจะเสกลูกน้องของมันมาช่วยสู้ด้วยนะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับถ้าเราฆ่าตัวพ่อตัวแม่มันได้เดี๋ยวพวกนั้นมันจะตายของมันเองส่วนในห้องที่2นี้นั้นถ้าเพื่อนๆโชคดีไอรูนเรกทั้ง2ตัวที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันจะเดินมาหาเราครับทำให้เราสามารถแพ็คมอนสเตอร์4ตัวได้พร้อมกันแต่สำหรับบางคนที่โชคร้ายจะมีรูนเรกบางตัวที่เดินถอยเราออกไปครับทำให้เราแพ็คมอนไม่ได้ผมแนะนำว่าตอนเปิดห้องมาเนี่ยให้ถอยออกไปสักนิดก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบวิ่งไปหามันเพื่อบังคับให้ตัวของรูนเรกทั้ง2ตัวเนี่ยเดินเข้ามาหาเราก่อนครับเราจะได้ไม่ต้องพึ่ง RNG อะไรมากมายที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของสกิลเพย์ของเพื่อนๆแล้วล่ะเห็นมอนสเตอร์ตัวไหนหลุดแพ็คก็ไปตอนๆมันกลับมาหรือพยายามตีจุดอ่อนของมันเพื่อให้มันล้มลงก็ได้ครับ
เพื่อนๆว่าไหมครับว่าลุงมากูเกนคิเนี่ยเหมือนลุงบ้านเรามากๆเลยไปได้ไม่กี่แพทก็กลับมาอีกแล้วอยู่คู่บ้านคู่เมืองเกนชินอิมแพคของเราแบบสุดๆเลยนะครับสำหรับห้องนี้นั้นไม่มีอะไรมากเลยมีแค่ทิกที่ว่าตอนลุงมากูเขาลุกเนี่ยเราพอจะตีเก็บอนุธาตได้บ้างครับที่เหลือเป็นเรื่องของการจำมูฟเซตแล้วก็หลบท่าต่างๆของลุงเขาอย่างเดียวเลยแล้วก็ใครที่เล่นตัวธนูก็พยายามอย่ายืนห่างพี่แกมากนะเพราะเดี๋ยวพี่แกก็จะยกโลกขึ้นมาแล้วก็สทอนดาเมจของเราออกหมดกลายเป็นว่าเราจะดาเมจไม่พอเอาครับห้องนี้แหละครับที่เป็นห้องที่เชิดชายของน้องซูโครสเขาเลยเพราะว่าสกิลท่าของน้องนั้นสามารถขัดท่าต่างๆของมอนสเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องครับเห็นมอนสเตอร์กำลังจะหลุดแพ็กหรือว่ากำลังชาร์จลูกบอลน้ำใส่เราเนี่ยขอแค่เรากดสกิล E ทีนึงก็สามารถขัดมันได้แล้วครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้เล่นซูโครสในชั้นนี้มากๆเลยนะแต่สำหรับใครที่ไม่มีซูโครสเนี่ยจริงๆสกิลทาสของบางตัวละครก็สามารถขัดมอนได้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสกิลทาสของนักเดินทางทาสไม้สกิลทาสของเบโดสกิลทาสของเคยะหรือว่าโรซาเลียเป็นต้นครับใครที่แพ็คไม่ไหวจริงๆอาจจะใช้ปฏิกิริยาแช่แข็งเข้าช่วยก็ได้นะส่วนบอสในห้องนี้นั้นมีเมคานิกเหมือนกับมอนสเตอร์ในห้องแรกเลยนะครับเมื่อมันหายตัวเราต้องโจมตีแกนกลางของมันจนหลอดสีขาวหมดเราจะได้พลังงานไม้ตายอย่างมหาศาลพร้อมกับบอสจะเปิดจุดอ่อนออกมาครับให้เราใช้ท่าไฟฟ้าสกิดจุดอ่อนของมันหนึ่งทีบอสก็จะลงไปนอนกับพื้นให้เราได้ตีแบบสบายๆแล้วครับทำแบบนี้สัก 2-3 รอบก็สามารถเก็บดาวครบได้ไม่ยากแล้วครับWe'll be right back.
ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ